ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยนะครับเราก็จะดูแลทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนของภูเก็ตเองด้วยโดยเฉพาะในเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเช่นชายหาดอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้เพราะมีการเข้าไปจับจองมีการเข้าไปยึดถือครอบครองกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายทหารนะครับเข้าไปร่วมกันดำเนินการให้พื้นที่เนี่ยสามารถให้ประชาชนทั่วไปของภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยเข้าไปใช้ชายหาดได้อย่างเสรีไม่มีใครไปยึดถือครอบครองครับขณะนี้ประเทศไทยผมคิดว่าเดินหน้าไปได้เยอะแล้วครับเพราะว่าทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ได้ดำเนินการไปหลายเรื่องในการที่จะทั้งคืนความสุขทั้งกรณีที่จะทำให้คนไทยรักกันผมคิดว่าถ้าคนไทยรักกันประเทศชาติสามารถเดินไปได้ครับ